่าสวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากที่ย้ายแววบ้านเขาแล้วเรียบร้อยก็อีเมียกับน้องสาวแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือรถไถเพิ่นมาปั่นค่ะปั่นเสด็จแบบนี้ล่ะค่ะหญ้ามันยังสิตายดีหญ้าไว้หญ้าบ่ไว้หญ้าต่างๆล่ะค่ะเฮาปั่นขึ้นมามันก็สิมาตากแดดหญ้ามันก็สิตายดีก่อนสิปั่นกะใส่ปุ๋ยรองพื้นค่ะย้ายเพิ่นก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นซิก่อนวานปุ๋ยรอบแรกรอบ2มากก็วานเขาแล้วก็ให้รถไถเพิ่นมาปั่นแล้วเรียบร้อยเพิ่นย่ามนั่นได้บาดย่ามเกี่ยวย่ามมันงามเดือน5เดือน6เดือน7เดือน8จังมาเบิ่งอีกทีนึงได้บาดค่ะให้น้ำมาเบิ่งรอบนั้นก็คือมาเบิ่งบ่าน้ำมันเขาบริเวณให้หน้าเสมอกันบ่อหม่องใดมีหม่องใดบ่มีก็สิได้เอาน้ำใส่เอาน้ำออกได้บ่าค่ะพี่น้องเฮ็ดหน้าสมัยนี้ก็เฮ็ดดีเฮ็ดสะดวกสบายบ่ได้ไปโลกกะดำหน้าโลกกะคือยังสมัยตะกี้ค่ะบ้านแห้งๆจังซี่เลยคันเฮ็ดหน้าบ้านก็คือบ้านแห้งๆจังซี่ล่ะค่ะเพราะว่าบ้านย้ายแววภาคอีสานส่วนมากกับบ้านแห้งกันค่ะบ่แม่นหน้าทางภาคกลางหน้าทางภาคกลางเขาเจ้าวานเขาเจ้าสิเอาน้ำเขาขังด้วยค่ะแต่ว่าภาคอีสานบ้านย้ายแววกับสิบ้านแห้งๆจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องแดดเป็นจะนายเด้อมื้อนี่พี่น้องเอ้ยหน้าทงกันฝากกันไปเขาเจ้าก็ว่านมืดแล้วเพราะว่าหน้าทงแม่ยายแววทงนี่มันเป็นหน้าคุมหน้าลุมหน้าอยู่พื้นที่ต่ำเวลาฝนตกมากขันบ่ฟ้าว่านแต่หัวปีน้ำก็สิขังน้ำมาแล้วเฮาก็ว่านบ่ได้มันมีน้ำมันเป็นตมมันก็ว่านบ่ได้น้ำหลายเฮาต้องว่านแห้งๆไว้ค่ะพี่น้องรถไถนี่ก็ได้จ้างเอาบ่แม่นของเจ้าของจ้างเพิ่นมาไถคนไถเพิ่นก็ไถไร่ละ250ทั้งปั่นทั้งไถมันเป็น2รอบนะคะเป็น250เป็นปั่นรอบนึงไถรอบนึงคิดค่าไร่ละ250บาทค่ะพี่น้องรถไถหน่อยพื้นที่เฮ็ดกะ11ไร่ค่ะไร่ละ250คูณเบิ่งกันน่ะพี่น้องมันเป็นจักบาทเฮ็ดหน้าแต่ละปีมีกำไรบ่หรือว่ากำไรก็ได้ตะแค่กินบ่ก็ยังไข่แล้วว่ามันได้กินอยู่ค่ะพี่น้องบ่ได้ขาดทุนกำไรก็คือได้กินค่าแห้งบ่ต้องไปคิดดอกค่าเฮ็ดหน้าค่ะสำหรับคลิปปั่นหม่องบ้านเขาหรือว่าบ้านเขาแล้วก็เอารถปั่นคลิปบ้านเขาเมื่อนี้ใส่รถปั่นกะจบลงไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะคลิปหน้าเมื่อนาพอกันอีกคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ